ครับวันนี้นะครับหลังจากที่เราได้ไปดูห้องไทเอนะครับแล้วก็ได้ไปดูห้อง LV นะครับจนถึงห้องนี้ครับห้องปูวิลล่าครับซึ่งห้องนี้นะครับเป็นห้องที่ผมจะพักคืนนี้ครับซึ่งอย่างที่เห็นนะครับวิวนี่ก็สวยไม่แพ้ห้องอาจารย์เลยครับเพียงแต่ว่าทางด้านนี้นะครับเขาจะเป็นห้องทะเลฝั่งตะวันตกครับครับและในส่วนนี้นะครับก็เป็นส่วนของห้องนอนใหญ่ครับซึ่งก็ไม่แตกต่างห้องที่ไปดูกับอาจารย์มานะครับแต่ว่าห้องนี้นะครับจะเห็นวิวทะเลอีกมุมนึงครับซึ่งตอนเย็นๆเนี่ยพิเศษมากๆครับเห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินด้วยครับHope you like me. I like to get to know you better. I like to get to know you better. I like to get to know you better. I like. แล้วตอนนี้นะครับผมก็นั่งอยู่ในห้องที่มีชื่อว่าห้องพูลสวีทครับอย่างที่เห็นนะครับห้องนี้เขาก็จะมีการตกแต่งแนวสไตล์วัยรุ่นหน่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญของที่นี่ครับทุกห้องเนี่ยเขาจะมีสระว่ายน้ำซึ่งมองเห็นวิวทะเลด้วยครับครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะพาไปดูห้องอาจารย์ครับผมนัดอาจารย์ไว้ครับว่าตอนเย็นเนี่ยนะครับจะไปดูอาจารย์ถ่ายรูปช่วงแสงทวายไลท์ครับที่ห้อง LV 17ครับพี่ขอบคุณมากครับครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้ไปถึงห้องอาจารย์แล้วนะครับเอาผมบอกนิดนึงครับสำหรับการเดินทางที่4,000 วานะครับเนื่องจากพื้นที่ที่นี่เนี่ยก็เป็นภูเขาครับการเดินทางที่นี่เนี่ยจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องใช้รถตุ๊กๆครับตอนนี้ผมนัดอาจารย์ไว้แล้วเดี๋ยวไปหาอาจารย์กันดีกว่าครับโอ้อาจารย์ครับห้องอาจารย์นี่วิวสวยมากมากเลยครับใช่ครับอาจารย์วิวสวยมากครับอย่างห้องอาจารย์นี่เขาเรียกว่าเป็นห้องแบบไหนครับห้องนี้เป็นลักชัวรี่วิลล่าครับเป็น LV 9ครับอาจารย์เหมือนกับห้อง LV 19ที่เราไปพักแต่ว่าห้องนี้เป็นวันเบดรูมครับ LV ก็คือลักชัวรี่วิลล่าครับอ๋อเป็นตัวย่อใช่ครับอาจารย์ครับอย่างเวลาจะถ่ายรูปนะครับแสงทวายไลท์ของอาจารย์นี่เวลาไหนครับใกล้ยังคือใกล้แล้วครับอาจารย์คือตอนนี้ประมาณ 6:30 แล้วผมว่ารออีกประมาณสัก10-20 นาทีก็น่าจะได้เวลาถ่ายอันนี้รอให้แสงข้างนอกมันมืดกว่านี้นิดนึงมันถึงจะพอดีมันถึงพอดีกับแสงในห้องครับพูดถึงถ้าถ่ายทวายไลท์อย่างห้องนี้ครับครับอาจารย์ว่าถ่ายมุมไหนครับถึงจะออกมาสวยจริงแล้วมันก็มีหลายมุมอีกนะครับซันคือถ่ายจากห้องนอนก็ได้ครับหรือว่าถ่ายจากมุมตรงนี้ก็ได้นะครับมุมนี้เราจะเห็นสระว่ายน้ำแล้วก็เห็นห้องนอนด้วยคือแบบฉากตัดน้ำในห้องนอนในห้องน้ำอีกอันนึงที่น่าจะสวยดีครับอาจารย์เป็นไงบ้างครับถ่ายภาพช่วงแสงทวายไลท์เมื่อกี้โอ้สนุกมากครับซันอาจารย์ผมสงสัยอย่างนึงครับเวลาที่อาจารย์ถ่ายภาพช่วงแสงทวายไลท์นะครับอาจารย์มีเทคนิคหรือวิธีการยังไงที่จะทำให้ภาพเนี่ยออกมาสีสวยแล้วก็ภาพคมชัดครับคือจริงแล้วการถ่ายภาพช่วงแสงทวายไลท์เนี่ยมันไม่ยากนะครับก็คือก่อนอื่นผมต้องบอกเหตุผลก่อนในการถ่ายภาพงานสถาปัตยกรรมนะครับเหตุผลที่เราต้องรอแสงทวายไลท์เพื่อว่าเราต้องรอแสงให้แสงจากภายในห้องพักหรือว่าแสงจากตัวอาคารนะครับมันมีความเข้มพอๆกับแสงข้างนอกซึ่งเป็นแสงธรรมชาติให้มันบาลานซ์กันให้มันบาลานซ์กันคือถ้าแสงมันมีความเข้มพอๆกันแล้วเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นรายละเอียดทั้งภายในห้องพักหรือว่าตัวอาคารแล้วก็รายละเอียดของบรรยากาศข้างนอกซึ่งเป็นแสงธรรมชาติครับ
ซึ่งจริงแล้วช่วงแสงทวายไลท์นะครับเป็นช่วงที่แสงมันสว่างไม่มากเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจำเป็นต้องใช้แล้วผมต้องพาไปด้วยทุกครั้งก็คือขาตั้งกล้องครับนะการใช้ขาตั้งกล้องเนี่ยเราสามารถที่จะเซต ISO นะให้มีค่าต่ำสุดเพราะนั้นขาตั้งกล้องนี้จะเป็นตัวช่วยให้เราสามารถใช้ ISO ของกล้องให้มีค่าต่ำสุดเพื่อให้หลีกเลี่ยงการเกิด noise ที่อยู่ในภาพแล้วก็เปิดหน้ากล้องนานก็ทำให้ภาพของเรามีความคมชัดสามารถเราตั้งเปิดหน้ากล้องทิ้งไว้ได้นานๆใช่ครับอ๋อครับอาจารย์ครับผมวันนี้ก็ได้เวลาอาหารเย็นแล้วครับผมว่าเราไปหาอะไรอร่อยๆที่ล็อบบี้กันดีกว่าครับอาจารย์ได้ครับซันครับผมครับมาผมช่วยครับอาจารย์ครับแล้วตอนนี้นะครับผมกับอาจารย์ก็นั่งกันอยู่ที่บาบาภูขับครับซึ่งเป็นโซนรับประทานอาหารค่ำของที่นี่ครับซึ่งสังเกตนะครับบรรยากาศตอนนี้เนี่ยเรียกว่าบรรยากาศโรแมนติกมากๆแล้วก็บรรยากาศดีต่างจากตอนกลางวันครับเรียกว่าเป็นคนละอารมณ์กันเลยครับคนละอารมณ์กันครับซันครับอาหารวันนี้น่าทานมากเลยครับอาจารย์น่าทานมากครับผมว่าเราลุยกันเลยดีกว่าครับได้ครับอาจารย์ครับอย่างบริเวณห้องอาหารตรงนี้ครับผมบอาจารย์เคยถ่ายรูปบ้างไหมครับอ๋อผมเคยถ่ายนะครับซันจริงแล้วผมเคยถ่ายได้ทั้งข้างล่างแล้วก็ทั้งจากชั้นบนเลยนะครับชั้นบนมองลงมาจริงแล้วก็สวยนะครับมองลงมาข้างล่างถ่ายทั้งกลางวันกลางคืนเลยป่ะครับอาจารย์ทั้งกลางวันกลางคืนเลยครับกลางคืนนี่คือช่วงทวายไลท์ครับครับช่วงที่เย็นๆช่วงนั้นบรรยากาศแตกต่างกันไหมครับที่อาจารย์ถ่ายหมายถึงกลางวันกับช่วงตอนเย็นๆใช่ครับอ๋อต่างกันครับคือกลางวันนี้มันช่วงที่ผมถ่ายมันจะเป็นฟ้าใสครับบรรยากาศมันจะสดใสกลางคืนนี้มันจะออกเป็นโรแมนติกมากกว่าก็คือแสงสว่างสลัวใช่ครับแล้วก็มีเทียนอยู่ตามโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อครับThis vision is plainly unexplainable. Listening to your grace say, well, I can't get enough of that body language. And then finally, well, I'm in my favorite place to be. Right here kicking with you.ครับเป็นไงบ้างครับสันหลังจากที่เดินทางร่วมกันมา 2-3 ทริปเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับอ๋อรู้สึกแบบประทับใจมากครับอาจารย์เพราะว่าอย่างทริปนี้ครับเป็นภูเก็ตผมไม่เคยมาที่นี่เลยครับแล้วพอมากับอาจารย์ครั้งนี้ก็เรียกว่าแบบเปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับแล้วก็รีสอร์ทที่อาจารย์พามานี่แบบโอ้โหเจ๋งมากครับทั้งดีไซน์ทั้งบรรยากาศทุกอย่างโอเคเลยครับพูดถึงรีสอร์ท 4,000 วายที่อาจารย์พามาเนี่ยเขามีจุดเด่นหลายอย่างนะครับอาจารย์ทั้งแบบดีไซน์แล้วก็ธรรมชาติที่นี่นี่เรียกว่าสุดยอดเลยครับรวมทั้งวิวนะครับเช้าที่ผมอาบน้ำอยู่นะเห็นกระรอกมาแบบวิ่งเล่นนี่แบบโอ้โหใกล้ชิดธรรมชาติมากๆครับแล้วก็แบบวิวนี่ก็สวยมากผมตื่นมานี่แบบพบกับวิวแบบรอบๆนี่เป็นภูเขาเป็นทะเลนี่โหสุดยอดครับอาจารย์ผมก็ชอบที่นี่มากครับสันแล้วก็จุดเด่นของ 4,000 วาที่ผมชอบนะครับก็คือการออกแบบครับสันก็ออกแบบได้ดีมากแล้วก็ความเป็นส่วนตัวของวิลล่าเนี่ยคืออยู่ข้างในเนี่ยเหมือนกับเป็นโลกของเราเลยอ๋อเรียกว่าลงตัวทุกอย่างใช่ครับเรียกว่าลงตัวทุกอย่างครับครับผมแล้วก็ทริปหน้าเนี่ยเราอยู่ที่ภูเก็ตใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ต้องติดตามนะครับว่าผมกับอาจารย์จะพาไปที่ไหนนะครับแต่ที่แน่ๆเลยครับเห็นผมเห็นอาจารย์ชันไม้ชายเขาแน่นอนครับทาง Two Vision 73ครับหรือติดตามนิตยสารออนไลน์ของผมนะครับทางบล็อกlennynight.bloggang.com หรือทาง Facebook ก็ได้ครับครับสำหรับครั้งหน้าเนี่ยผมกับอาจารย์ก็ยังคงอยู่ที่ภูเก็ตนะครับต้องติดตามนะครับว่าผมจะพาไปที่ไหนแต่รับรองว่าสวยไม่แพ้กันเลยใช่มั้ยครับอาจารย์ครับวันนี้ผมอาจารย์ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ yeah.